ื่อมวลชนทุกท่านทั้งที่ได้ไปด้วยกันกับไม่ได้ไปด้วยกันเที่ยวหน้าไปด้วยกันซะให้หมดนะฮะขอสัญญาไหมครับอยากจะให้ทุกท่านได้ไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับบอสร่างสัญญาก่อนได้ไหมครับดูที่ดูแลตัวเองดีๆก่อนนะจะโดนปาหินหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณจริงๆที่ช่วยกันนำเสนอข่าวนะฮะทำให้MGI ของเราดูสนุกสนานแล้วก็ดูเอนจอยไปทั้งโลกอันนี้ขอบคุณจากหัวใจจริงขอบคุณมากครับอยากให้พี่นวัดพูดภาพรวมที่ผ่านมาว่าความสำเร็จของตัดเซตมันได้แค่ไหนก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเรารู้สึกภูมิใจแล้วเราก็พอใจนะครับว่า10ปีเนี่ยเปรียบเสมือนเราปรุงอาหารสักสูตรหนึ่งซึ่งเราใช้เวลาต้มใช้เวลาตุ๋นกว่าที่มันจะถึงเวลาที่มันจะอร่อยก็10ปีก็ลงทุนไปเยอะนะครับสำหรับโปรดักชันก็ต้องยอมรับว่าใส่ทุกอย่างเท่าที่จะใส่ให้ได้นะครับอย่างเช่นสิ่งที่มาเพิ่มในวันสุดท้ายแดนเสร็จแล้วระเบิดตุ้มทั้งหมดอันนั้นก็เอามาใส่แล้วก็ซีนที่สวมมงกุฎแล้วก็เป็นไฟไหลลงมาอันนั้นก็ใส่เพิ่มนะครับก็เต็มที่แล้วก็ภูมิใจแล้วก็มีความสุขแล้วเชื่อว่าผลการตัดสินก็เป็นอย่างที่ทุกคนคาดเดานะครับ 80% อีกสัก 20% ก็อาจจะไม่เหมือนบ้างนะครับก็ถือว่าเข้าเป้าพอสมควรแล้วก็ยอดวิวเวอร์ภูมิใจมากนะครับขนาดที่การถ่ายทอดสดเนี่ย 2M up นะครับ2ล้านขึ้นดูพร้อมๆกันก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการนางงามคือนะครับไม่ได้บอกว่าตัวเองดีที่สุดนะครับแต่ว่ายอดสูงที่สุดที่เคยมีประวัติศาสตร์ไม่ว่าเป็นที่ใดแล้วก็อันดับ2ของโลกนะครับที่มีการถ่ายทอดในสไตล์นี้ในทุกรูปแบบเราจะแพ้พวกกีฬาเองนะครับที่เราแพ้ไปเดี๋ยวเราจะแข่งกีฬาแล้วเราอาจจะชนะก็ได้เรียกว่าเป็น10ปีครบเรื่องที่สุดของแกรนด์เลยใช่ไหมครับบอสก็คนรู้ครับด้วยตัวเลขนะครับไม่ถึง1วันก็14ล้านวิวนะครับเราภูมิใจมากไม่ได้ภูมิใจที่วิวอย่างเดียวนะครับทุกๆวิวของท่านผู้ชมก็คือเงินของเราครับเพราะว่ามันจะดักด้วยโฆษณาเยอะมากเราก็เลยหัวเราะยิ้มกว้างนิดนึงนะครับเพราะขอบคุณจริงๆเพราะว่ามันขนหัวลุกอะเราไม่เคยทรยศในสิ่งที่เราพยายามเราทุ่มทุกอย่างทุกเวลาแล้วเราก็รอเก็บเกี่ยวมัน10ปีแล้วก็ดีใจที่ผลลัพธ์มันออกมาดีแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประเทศต่างๆได้ดีนะเพราะว่าอย่างในวันนี้เมื่อวานนี้มีหลายประเทศในลาตินเนี่ยอีเมลมาขอเป็นลิขสิทธิ์ในประเทศนั้นๆซึ่งเราให้ไม่ได้เพราะเนื่องจากเรามีเจ้าของในลิขสิทธิ์ประเทศนั้นๆอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้มาอีก 4-5 ประเทศซึ่งเป็นคนที่มีฝีมือนะครับแล้วอยากมาถือลิขสิทธิ์เราแต่เราให้ไม่ได้จริงๆเพราะเนื่องจากว่ายังเวเนซุเอลาหลายคนมันตั้งคำถามว่าจะเป็นมิสเวเนซุเอลาไหมนะฮะผมก็พูดตรงๆว่าผมก็ยังต้องให้คนเดิมเพราะว่าคนเดิมร่วมสร้างกับเรามานะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วในลาตินตอนนี้ก็มีหลายประเทศที่ตื่นขึ้นมาแล้วนะอยากถือลิขสิทธิ์ MGI เพราะว่าเห็น MGI แบบสนุกนะครับแล้วก็ยังคงเป็นสไตล์ของการประกวดผู้หญิงที่แบบหลายคนที่อยากเห็นนะครับแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์บันเทิงทุกอย่างก็ดีใจในกระแสที่ฟีดแบ็กมานะครับแต่เราก็ให้ได้แค่ประเทศละ1คนแล้วก็ส่วนมากก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ครับแล้ววันนี้เป็นไงครับลักษณะติดแต่งขอวันนี้ไม่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์บอลเลยได้ต้องขอไปจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วก็มีโอกาสนะฮะแต่กลัวว่าจะพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าเสียงมันดังมากก็เป็นภาพที่เคยฝันเอาไว้บอกตรงๆว่าเวลาทำอะไรเรามีโกของเราเคยฝันเอาไว้ว่ามันต้องมีวันที่สนามบินแตกจริงๆบ้างตลอดเวลาเราซ้อมแตกกันมาหลายรอบนะครับแต่ในวันนั้นที่กลับมาเนี่ยต้องยอมรับว่าโอ้โหเราเห็นซุปตาเกาหลีมาเยอะแล้วนะครับแล้วเราไปร่วมงานซุปตาเกาหลีในต่างประเทศเราก็เคยไปนะครับแต่เราดูอยู่ห่างๆเราเห็นว่าทำไมอิทธิพลของคนมันถึงเสกและบันดาลอะไรได้เยอะขนาดนั้น power มาจากไหนเราเคยตีโจทย์เนี้ยแต่วันนั้นคนลุกนะครับว่าเฮ้ยวันที่ทุกคนรวมใจกันแล้วก็เทใจให้ MGI ของเราอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องตอบแทนพระคุณมหาศาลจริงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดแบบฝากหวานนะครับเราจะพัฒนาตัวเราเองต่อไปใครที่ปันใจให้กับเราใครที่หลงรักเราแล้วหรือใครที่ยังไม่รักเรานะครับบอกได้เลยนะครับว่านะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับอยากให้ดูที่ผลงานของเราเป็นหลักนะครับแล้วเราก็จะพัฒนาในทุกด้านต่อไปเราไม่ได้อยากแค่ประกวดนางงามเราอยากเอาใจทุกคนแต่ขอให้ทุกคนเห็นใจและเข้าใจเราในบางบริบทด้วยนะครับบางคนก็อาจจะแบบ
อาจจะยังไม่ยอมรับเราจริงๆไม่เป็นไรครับใช้เวลาต่อไปเรื่อยๆผมว่าสักวันหนึ่งคุณต้องพลาดมารักเราครับไม่ได้วันครับในปี2023จะมีน้องๆที่มีความฝันในการที่อยากจะเป็นนางงามตรงนี้คืออยากให้พี่ธวัชฝากในเรื่องของคือประมาณอะไรต่างๆของปี2023ไปถึงคนไทยใช่ไหมครับใช่ครับกับจังหวัดที่ยังอยู่ตรงนี้โอเคครับก็ตอนนี้จังหวัดกำลังแน่นขึ้นนะครับอีเวนต์กำลังมาง่ายๆเลยนะครับไม่จำเป็นต้องสวยที่สุดแต่คุณต้องเป็นคนสวยนะครับและรูปร่างต้องดีมิสแกรนด์เนี่ยเป็นเวทีหนึ่งที่เน้นรูปร่างด้วยสิ่งที่ผมคิดบิวตี้ควีนยังไงรูปร่างต้องเป๊ะเพราะเราสามารถเลือกคนรูปร่างเป๊ะแล้วหน้าตาสวยแล้วก็สมองดีได้จากคนจำนวนส่วนมากเพราะเราเลือกแค่ไม่กี่คนเพราะฉะนั้นดูแลรูปร่างตัวเองให้ดีนะครับอย่าอดอาหารนะครับจนเกินไปให้ใช้การออกกำลังกายแล้วก็อย่าทานยาลดน้ำหนักนะฮะใช้วิธีการบริโภคและทำให้ลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องศัลยกรรมสามารถทำได้เวทีเราเปิดโล่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทำได้ทุกอย่างยกเว้นแปลงเพศนะครับทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเต็มที่กับการที่ทำให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งซึ่งทำให้สวยขึ้นและมีใบเบิกทางส่วนสมองเราก็ต้องฝึกกันเองนะครับเช่นเป็นคนขี้อายก็ไปตอบโจทย์ตัวเองว่าทำยังไงให้มันไม่อายเป็นคนพูดช้าก็ทำยังไงให้สปีดเร็วขึ้นเป็นคนที่ไม่มี eye contact ก็พูดยังไงให้มันมีสายตาพูดออกไปด้วยมันจะได้สามารถเอาคนที่กำลังจะให้คะแนนคุณเนี่ยอยู่อันนี้ก็ไปฝึกเอาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตอนนี้นะครับเทรนด์ตอนนี้มากของคำว่านางงามคุณทำอะไรให้กับเราได้อีกเพราะเดี๋ยวนี้แค่นางงามทำอะไรยังไม่พอเพราะฉะนั้นต้องไปหาเขาเรียกว่าตัวเสริมมาช่วยนะครับอย่างที่ตอนนี้เราตามหาก็อาจจะเป็นร้องเพลงบ้างหมอลำบ้างหรือทำอะไรที่คนไม่กล้าปฏิเสธคุณนะเท่ากับคุณล็อกตำแหน่งด้วยตัวคุณเองครับคือความสามารถจะทำให้คุณขึ้นได้ครับพอย้อนกลับไปวันไฟนอลที่เซ็นทรัลอะไรผมเชียร์อยู่ฟ้าอยากให้ถึงวงได้ยินฟ้าปีนี้พร้อมขนาดนี้แล้วถ้าหากปีไหนเขาอยู่ฟ้าได้บ้างครับเอาจริงๆเราก็ต้องยอมรับครับว่าน้องก็มีฐานแฟนคลับเยอะมีผู้สนับสนุนเยอะมีพรีเซนเตอร์เยอะแล้วก็มีความสู้ถ้าพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์วิธีการเดินต้องบอกก่อนนะครับว่าอิงฟ้าเป็นคนทำการบ้านได้เกินคาดแต่แน่นอนในสิ่งที่น้องยังต้องติดอยู่ก็คือลุคของความเป็นนางงามตลอดเวลาหรือไม่ก็โอเคทุกคนเราต้องยอมรับผมไม่เคยปฏิเสธในสิ่งที่บกพร่องเรื่องภาษาเราอาจจะสู้เขาไม่ไหวนะครับเรื่องการพร้อมใช้ในบางจุดก็อาจจะสู้เขาไม่ไหวก็น้องทำดีที่สุดแล้วผมก็ไม่รู้สึกเสียใจผมก็คุยกับน้องว่าเราจะไม่เคยทรยศในอาชีพของเราผลการตัดสินออกมาเป็นแบบนี้โอเคไหมน้องก็บอกว่าน้องโอเคน้องดีใจมาถึงตรงนี้น้องก็แบบมีความสุขแล้วน้องรู้ว่าสิ่งที่เติมได้เร็วที่สุดเติมให้หมดแต่บางอย่างมันต้องใช้เวลามันยากมากนะครับอย่างเช่นภาษาน้องก็พยายามก็ต้องบอกนิดนึงว่าบางทีน้องพูดอย่างเช่นบางคำไปก็ไปถูกล้อเลียนผมว่ามันเนี้ยเป็นสิ่งที่แย่มากนะครับเวลาที่ล้อเลียนอย่างเช่นคำว่า make love นะฮะอยากให้ทุกคนไปพิมพ์คำว่า make love ในวิกิพีเดียดู make love เป็นคำหนึ่งนะครับสำหรับในการลดสงครามและความรุนแรง make love ไม่ได้หมายความว่าเขาไปทำอะไรกันผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าคนที่ฟังแล้วเข้าใจแบบนั้นก็จะมาบูลลี่หรือมาแบบมาดูถูกว่าโอ้ยเป็นนางงามเมกเลิฟให้ไปเมกเลิฟกับปูตินนู่นนี่นั่นผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกสำหรับคอมเมนต์ของคนไทยถ้าคอมเมนต์ต่างชาติผมรู้สึกสบายใจแต่คนไทยด้วยกันเองแล้วคุณรู้ความหมายของคำว่าเมกเลิฟจริงๆหรือเปล่าเมกเลิฟมันเกิดมาจากการยุติสงครามในสงครามเย็นที่เวียดนามนะครับอยากให้ทุกคนไปทำการบ้านพิมพ์คำว่าเมกเลิฟแล้วมันจะมีวิกิพีเดียแล้วคุณไปอ่านให้ชัดว่าตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายคำว่าเมกเลิฟหมายความว่าอย่างไรซึ่งเราก็เรียกน้องมาในวันต่อมาเนี่ยเพื่ออธิบายเพราะน้องรู้สึกหน่อยถูกโจมตีเรื่องนี้หนักนะครับคุณเทเรซ่าก็มานั่งคุยเราบอกเธอรู้ไหมฉันอยู่สหรัฐอเมริกามาก่อนนานมากเป็น10ปีเขาเมคเลิฟอิสนอร์มอลมากสำหรับการยุติสงครามอาจจะให้เธอดูตรงนี้น้องก็เลยดีใจน้องก็เลยบอกว่าตายแล้วจริงๆแล้วน้องไม่ได้รู้ความหมายจริงๆหรอกแต่น้องอยากจะสื่อสารว่าสร้างความรักดีกว่าบังเอิญสิ่งที่น้องพูดและเข้าใจผิดมันกลายเป็นของที่ถูกก็อยากจะบอกทุกคนด้วยว่าให้เข้าใจจริงๆก่อนแล้วค่อยพูดอันนี้คือข้อแรกนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดเลยประเทศเราเนี่ย
เด็กๆไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเพราะกลัวถูกล้อเลียนนะครับพูดไม่ชัดพูดไม่เพราะพูดแล้วเทนผิดไม่พูดเลยดีกว่าเพราะว่าคนที่พูดไม่ได้คอยล้อเลียนนะคนที่ล้อเลียนกับการเป็นคนที่พูดไม่ได้มากกว่าเปลี่ยนทัศนคติก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องก็ได้เป็นรองหนึ่งก็โอเคแล้วครับเพราะน้องก็ดีใจแล้วกลับมาก็ทำงานเต็มที่นะครับมีงานทุกวันแล้วตอนนี้น้องก็ได้พรีเซนเตอร์เพิ่มอีก2ตัวแต่จะเป็นตัวไหนแล้วปังขนาดไหนต้องรอติดตามนะฮะด้วยปีนี้คืออิงฟ้าเขารอบลึกสุดด้วยพี่นวัฒน์มันจะทำให้แบบมาตรฐานของเวทีอะไรมันสูงขึ้นกว่าเดิมไหมครับพี่ก็ทุกคนพูดคำตอบเดียวกันนะครับก็คือมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปีนี้เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่ทุกคนจะลำเหนื่อยมากและลำบากใจเลยทุกคนจะมีคำถามเดียวกันหมดว่าแล้วใครล่ะจะมาเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2023เพราะว่าอะไรล่ะที่จะต้องเท่าอิงฟ้าหรือมากกว่าอิงฟ้าแต่ผมเชื่อว่าธรรมชาติจัดสรรให้นะครับรอนะครับเดี๋ยวก็จะมีมาอย่างอิงฟ้าเขาก็จะมาโผล่ตอนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีมาโผล่ลึกตอนนี้เนี่ยผมทราบว่าบางคนไปซุ่มแอบเรียนอะไรบางอย่างอยู่แต่ผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ออกมาที่อาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้สำหรับคนที่ได้ตำแหน่งแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อเถอะครับว่าไม่มีวันสิ้นสุดแห่งการรอคอยมันจะมีอีกและมีอีกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรมากกว่าอิงฟ้าต้องรอติดตามครับแล้วพี่นวัฒน์ไปนิดนึงครับที่พูดถึงภาษาครับล่าสุดเสียงลาวครับบอกว่าอิงฟ้าแบบว่าเขาเรื่องภาษาเรื่องภาษาอะไรอย่างเงี้ยไม่สมควรอะไรจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะโกรธใครใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าตั้งแต่กลับมาจากอินโดแล้วทำใจสบายๆแล้วก็เราเจอมาหลายเรื่องกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเราก็ไม่อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องกระทบกระทั่งเอาเป็นว่าผมก็ไม่ได้โกรธน้องนะแล้วก็เคยคิดอยากจะทำงานกับน้องแต่คิดว่าคงต้องเจอกันแหละนะครับเพราะว่ายังไงเราต้องไปมาหาสู่กันเอาเป็นว่าที่พูดมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกแหละนะฮะแต่น้องอาจจะไม่ได้สื่อสารที่จะไปลักษณะการโจมตีหรือการกล่าวหาในลักษณะของการเหมือนบูลลี่อะไรก็ได้แต่ว่าน้องอาจจะแบบพยายามอธิบายว่ามีอะไรดีในจุดของเขานะครับแล้วก็มุมมองแต่ละคนอาจจะเห็นคนอื่นไม่ดีกว่าในจุดไหนแต่ว่าจากฟังทั้งหมดน้องเองก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากก็ไม่เป็นไรไม่ติดใจแล้วก็อยากให้ประเด็นนี้ผ่านไปเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราก็เป็นนะครับคนที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับและน้องก็ยังไม่ถึงกับขนาดที่เรียกว่าออกมามากนะฮะเกินความจำเป็นที่เรายังอยู่ในขอบเขตที่เรารับได้ครับพี่ธรรมะก็ยังไม่ได้คุยกับกองเจ้าของยังไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยตอนต้นจะมีแผนที่จะไปลาวนะครับกับอิงฟ้าวันที่19นี้กับ10กว่าเนี่ยฮะบังเอิญว่าก็จะมีงานแล้วบังเอิญงานเลื่อนไปปีหน้าก็เลยไม่ได้ไปถ้าไปก็คงได้เจอกันนะครับจริงๆแล้วจองงานไปแล้วแต่อีฟ้าบอกว่าค่อนข้างที่จะเสียความรู้สึกใจเราก็เป็นเรื่องปกติครับน้องก็ต้องมีบ้างครับเพราะว่าไปที่จุดอ่อนของน้องด้วยต้องยอมรับเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับว่าน้องเนี่ยเก่งได้ทุกเรื่องแต่บางเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้เขาก็ต้องสู้แล้วก็ไปที่จุดอ่อนอย่างคำว่า make love อย่างเงี้ยก็เหมือนไปที่จุดอ่อนน้องแต่ตอนนี้ผมกดปล่อยให้น้องหมดแล้วนะครับบอกให้น้องสบายใจได้กับการใช้ภาษาต่อไปในอนาคตนะผิดถูกไม่เป็นไรเราจงภูมิใจผมเองก็พูดผิดทั้งวันทั้งคืนผมก็ไม่ได้จะบอกภาษาผมก็เกิดมาจากบ้านนอกต่างประเทศก็ไม่เคยเรียนเพราะฉะนั้นเรื่องที่น้องน้อยก็ได้คุยกับน้องแล้วบอกว่าอย่าคิดอะไรมันเยอะบอกเพราะว่าสนิทกันไงทีมภาษาไทยฮะเขาเป็นทีมภาษาไทยก็จะมีเยอรมันอีกคนนึงนะฮะแล้วก็มีมี่แล้วก็มีไทยแล้วก็มีกัมพูชาอะไรเงี้ยก็นิดนึงครับล่าสุดเห็นมาบอกกินยืมโอกาสที่มีด้วยครับผมการก็เซ็นสัญญากันแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งมีงานเข้ามาอีกแล้วก็กำลังจะมีพรีเซนเตอร์อันนี้สำหรับของมีครับเสร็จแล้วตอนนี้งานเขามีแล้วด้วยมีแล้ว2งานที่จองมาแล้วก็งานมีราคาตอนนี้ก็เรทการ์ดออกมาเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่คนลุกมากก่อนเข้ามาในห้องสัมภาษณ์เอเจนซี่เพิ่งถามคนรับงานมาว่าพรีเซนเตอร์1ปีคิดเท่าไหร่นะฮะกำลังคุยกันอยู่อันนี้คือสำหรับมีคนเดียวครับตอนนี้ที่รับเป็นทางการก็คือมีกับพิชี่นะครับเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในฝั่งไทยอยู่กับแกรนด์ไทยแลนด์หมายความว่าปกครองในระบอบเดียวกับแกรนด์ไทยแลนด์ก็คือดูงานเหมือนกันราคาอะไรตามเลนครับแล้วมันมีท็อป10ของมิส MGI อ่ะค่ะจะมีโอกาสเซ็นสัญญาแบบมีกับพิชี่มั้ยถ้าเกิดทำงานระยะยาวเนี่ยต้องตอบตรงๆว่า1ก็คือเรื่องของภาษา2ก็คือถ้าเราทำงานตลาดไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคนจะชอบลักษณะตัวเล็กๆนะฮะคนจะชอบลักษณะน่ารัก
นะครับคนที่ต้องบอกนิดนึงว่าหลายๆคนจะบอกว่าทำไมที่หนึ่งงานไม่เยอะไม่ใช่ว่าเขางานไม่เยอะเพราะว่าเขาไม่เด่นนะครับเขาโดดเด่นเขาสวยมากแต่ว่าตลาดจะเป็นสิ่งที่เขาจะรองรับนะครับว่าเขาชอบเอาไปพรีเซนต์สินค้าแบบไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย10คนเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์รวมซะมากกว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ไปอีเวนต์นึงน้องก็ถูกว่าจ้างงานมาในราคาค่อนข้างสูงนะฮะก็สนุกสนานกันแล้วก็ยังได้แบรนด์เนมกันมาคนละถุงใหญ่นะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายอีเวนต์ที่กำลังจะรันต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะขึ้นไปเชียงใหม่4วันนะครับแล้วจะมีงานที่เดอะมอลแล้วก็จะลงไปใต้แล้วก็จะไปต่างประเทศภายในเดือนนี้อีก4วันครับอีกแล้วอยู่ถึงเมื่อไหร่มีการโพสต์สับเตือนแฟนคลับอันนี้น้องได้มีการคุยกับบอหรือยังครับก็ต้องขออนุญาตแฟนคลับด้วยนะครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจทั้งแฟนคลับผมเข้าใจทั้งน้องนะครับเพราะว่าแฟนคลับเองเนี่ยก็อยากจะให้น้องอยู่ในกรอบที่แฟนคลับตั้งใจแล้วก็คิดนะครับแต่ว่าอิงฟ้าเองก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปใกล้ทุกอย่างแล้วก็เกิดประเด็นทุกครั้งนะครับก็บอกน้องว่าอย่าไปติดตรงที่ว่าเราอยากให้ทุกคนคิดเหมือนเราถ้าเกิดใครที่คิดไม่เหมือนเราหรือรับเราไม่ได้จริงๆก็ต้องปล่อยวางให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นนะครับก็ต้องขอไว้นิดนึงว่าอิงฟ้าก็ยังเป็นอิงฟ้าคนเดิมอิงฟ้าก็บอกตัวเองชัดเจนว่าเป็น LGBTอิงฟ้าก็เป็นคนหนึ่งที่มีเสน่ห์นะอิงฟ้าก็โชคโชนอยู่ในหลายๆเรื่องที่สามารถที่จะแอลอะไรใดๆก็เป็นเรื่องปกติผมก็จะรู้จักเขานักมากขึ้นเพราะฉะนั้นความมีเสน่ห์ของน้องอ่ะความที่น้องเป็นคนที่มีเสน่ห์แผ่วๆอ่ะมันก็จะมีอะไรใดๆกับคนค่อนข้างง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องตอนนี้ก็ผมให้เขาค่อนข้างที่จะโฟกัสกับงานเป็นคำพูดปกติของคนในวงการแต่ผมพยายามจะบอกเขาว่าโอกาสเนี่ยมันมายากเมื่อมาแล้วอ่ะเราต้องรักตัวเราเองมากที่สุดนะฮะอย่าเพิ่งรักคนอื่นมากกว่าตัวเองไม่ได้สอนให้เห็นแก่ตัวแต่สอนให้เห็นความสำคัญกับตัวเองเป็นที่ตั้งครับพี่นวัดถามเรื่องที่อิงฟ้าจะมานั่งเป็น CEO แกตรงนี้พี่ก็ครั้งที่แล้วพี่นวัดก็สนับสนุนนะวันนี้มันชัดเจนมากแค่ไหนครับผมก็เอาจริงๆนะครับถ้าสมมติว่ามันผ่านไปสักปี2ปีแล้วเขายังนิ่งอยู่อผมก็มีสิทธิ์จะให้เขาได้พูดจริงๆนะเพราะว่าไทยแลนด์เนี่ยผมพร้อมที่จะให้ใครก็ได้นะครับแต่ว่าผมเป็นห่วงส่วนประสบของการทำงานผมเป็นห่วงความยุติธรรมผมเป็นห่วงหลายๆเรื่องผมอาจจะขายมีคนมาขอซื้อผมแล้วนะตอนนี้แต่ผมครั้งที่แล้วผมบอกไป800ล้านตอนนี้มีคนมาให้เพิ่มแล้วนะเท่าไหร่แต่ผมขายไม่ได้เพราะว่าด้วยบริษัทผมกำลังจะเข้าสู่กำลังจะไฟลิ่งใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงผมก็ไม่สามารถขยับขยื่นอะไรได้แล้วก็ผมกลัวว่าคนเนี่ยจะไม่บีลีฟนะฮะคือจะไม่เชื่อนะจะไม่เชื่อเมื่อไปจากผมขอเวลาให้ผมวางเส้นทางให้คนเชื่อว่าถ้าไม่ว่าไปจากผมแล้วเขายังต้องเชื่อต่อให้ได้อีกสักปีสองปีเป็นไปได้เสมอครับการแทนานี่พูดตรงๆนะอาจจะเป็นของป้าจางก็ได้ก็ได้ต่อไปนี้เราจะเรียกป้าจางว่าป้าจางมิสแกนได้นะคุณเท่านั้นป้าจางขึ้นหน้าจอว่าป้าจางมิสแกนได้2ปีเดี๋ยวพี่อาจจะให้แสดงว่ารอดูนะฮะแล้ววันนี้คุณพ่อคุณลูกได้เคลียร์ใจในเรื่องที่เราที่ผ่านมาหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วการไปอยู่อินโดนีเซียถือเป็นสิ่งที่ดีมีการเคลียร์กันตอนค่ำๆเยอะมากนะฮะแต่ว่าเวลาเคลียร์นี่ไม่ได้หมายความว่าคุยเรื่องอื่นนะก็มานั่งที่ล็อบบี้นะฮะแล้วก็คุยกันมีคุณเจเนซ่ามีคนนู้นคนนี้มานั่งอะไรเงี้ยได้ปลดปล่อยต้องยอมรับว่าน้องเป็นศิลปินค่อนข้างสูงนะฮะเวลาคนที่เป็นศิลปินสูงๆเนี่ยเขาจะมีความเป็นติดนะฮะเขาจะมีอารมณ์สุนทรีเขาจะมีความล่องลอยนะฮะเขาจะมีความฝันเขาจะมีความแบบเดี๋ยวก็หวานเดี๋ยวก็ขมสลับไปมาซึ่งเราก็ปรับโหมดให้ค่อนข้างเยอะครับปรับแล้วครับแสดงก็คือให้อภัยลูกคนนี้เต็มร้อยอ๋อไม่ได้โกรธครับเวลาโกรธคือโกรธคำว่าอภัยเนี่ยหมายความว่าอาจจะมีอะไรที่แบบผิดพลาดที่เราแบบรู้สึกฝังใจโกรธทุกข์แล้วก็ตีนะฮะแต่พอเสร็จแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช้ชีวิตกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับอิงฟ้าเลยครับก็เคลียร์ใจแล้วน้องให้คำมั่นสัญญายังไงบ้างกับการเส้นทางตรงนี้ก็น้องมีสมาธิมากขึ้นตอนนี้มากขึ้นอย่างเมื่อคืนดูไปรายการแฉ
ไปเป็นแขกคนเดียวผมก็โฟกัสดูอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ต้นน้องมีสติน้องมีสมาธิน้องทำตัวเป็นดาราสาวท่านหนึ่งคนเดียวในสภาพแวดล้อมของพิธีกรทั้งหมดแล้วเอาตัวรอดได้ทุกครั้งครับพิธีกรเมื่อคืนก็พยายามที่จะยัดเยียดบางคำถามซึ่งน้องเองก็สามารถควบคุมพิธีกรกลับไปได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราวางใจแล้วว่าน้องดูแลตัวเองได้ละในระดับหนึ่งครับถ้าวันนี้ลูกสาวจะมีคนคุยจะมีแฟนตรงนี้คุณพ่อว่ายังไงบ้างยังคิดยังไม่ต้องมีครับอันนี้คือแจ้งให้น้องให้ทราบเลยน้องก็บอกแล้วโอเคจะเชื่อครับก็คือไม่มีคือโอเคอาจจะจิ้นกับคนนี้จิ้นกับคนนั้นได้อะไรเงี้ยเป็นความสุขส่วนตัวกิ๊บๆอะไรของเขาก็น่ารักน่ารักของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เราจะมีแฟนแล้วทำให้ดำดิ่งผมว่าไม่มีดีกว่าแล้วผมก็ไม่สนับสนุนนะครับบอกเลยครับว่าพ่อห่วงคือมันไม่ได้ห่วงอย่างเดียวอ่ะมันเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่าตัวเขาเนี่ยรอโอกาสมานานตัวเขามาจากชีวิตที่ลำบากและยากจนเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นเราจะบอกเขาเสมอว่าเมื่อโอกาสมาถึงอย่าทำลายทิ้งด้วยการที่ใช้ความอยากส่วนตัวหรือความสนุกส่วนตัวต้องพยายามนึกถึงเหตุผลให้มากที่สุดและทุกคนที่เข้ามาในตอนนี้ในชีวิตของอิงฟ้าบอกได้เลยไม่ใช่คู่จริงเป็นคู่หวือหวาที่อยากลิ้มลองที่อยากเจอคนดังไม่ใช่คู่จริงหรอกครับไม่มีคู่จริงหรอกที่จะเขาจะมาในจังหวะแบบนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเข้ามาก็มันไม่ใช่มีเฉพาะคนที่คุณพูดถึงนะครับมันมีเข้ามาเยอะมากที่จะมากับมาที่ดีเจครับขอย้อนไปนิดนึงครับให้เราขอถามว่าโลโก้ที่มันเป็นไวรัลที่พี่นายเพิ่มมาพูดครับชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงตัดสินใจให้มันเป็นอย่างนี้ครับอ๋อก็เอาจริงๆแล้วก็ประชุมเครือจิตกันก็ตั้งใจครับเพราะว่า10ปีเป็น10ปีที่เราค่อนข้างที่จะทำงานมาหนักแล้วเราก็ชัดเจนกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามสไตล์ของฝรั่งนะฮะเราสู้กันในฐานะที่ณตอนนั้นการรับทราบก็คือฝรั่งเราก็ทำตามสไตล์ฝรั่งนะฮะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับเพราะเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ตอนนี้สถานภาพเปลี่ยนก็โอเคเราก็คงอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรก็คือเหมือนให้เขาเคลียร์ทีมเต็มที่ไปเลยในส่วนของเขาได้ครับเขาขายมาเราก็รับไปฮะไม่มีปัญหาครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เมืองนอกเขาทำกันนะฮะนะเมืองนอกเขาทำกันคนไทยไม่รู้จักคุณหรือเปล่าเมืองนอกเขาทำไม่มีปัญหาครับผมว่าไม่มีปัญหานะเพราะการรับรู้ของเราคือเราสนุกกับเขานะฮะแล้วก็เรายังรู้ว่าเป็นของเขาเป็นของฝรั่งนั่นตอนนั้นยอดของพาร์ทไอจีพี่นวัดตกใจแค่ไหนครับอ๋อลดลงมาค่ะลดลงมาจนถึงวันนี้แหละครับก็2ล้านกว่านะฮะนะฮะ2ล้านกว่าอ๋อแหมก็ชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่เข้ารอบนะฮะแต่ว่าผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเลยเพราะว่าเขามี Google แปลเป็นภาษาเวียดนามแล้วการแปลไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าแปลถูกหรือแปลผิดแล้วเวลาแปลไปนักข่าวก็ไปอ่านพอไปอ่านอีกเนี่ยไปถึงสำนักข่าวแห่งชาติเลยนะฮะไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะก็บอกตรงๆว่าก็คนประเทศนี้แหละครับก็คนเวียดนามแหละที่อันฟอลโล่นะฮะผมก็ตกใจแม้กระทั่งแบบเด็กต่อไปที่ผมจะ10คนเขาสปีดถูกไหมฮะไม่มีเวียดนามปั๊บแล้วผมต้องวิ่งไปหลังเวทีเพื่อรอขึ้นเอามงกุฎคืนแล้วผมก็มีโอกาสรอผมก็ไถโทรศัพท์ดูผมตกใจผมนึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับการขัดข้องจาก6ล้านกว่าลงเหลือ5ล้าน3ภายในเบรกเดียวล้านล้านเศษนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ยังทยอยลงอีกครับก็เข้าใจว่าโกรธนะฮะเข้าใจว่ารีแอคนะครับแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับว่าผมจะซอฟปัญหานี้ยังไงเพราะว่ามันเป็นความพึงพอใจส่วนตัวเขานะฮะแต่ถ้าถามผมก็แบบผมก็รู้สึกแย่นะครับกับการที่เราต้องได้รับผลกระทบจากการที่เป็นแบบนี้แล้วเราไม่รู้ว่าแบบนี้มันจะเกิดอีกกี่ครั้งเราไม่สามารถการันตีได้ว่าประเทศนี้หรือประเทศนั้นเราจะผูกมัดกันไว้เลยว่า at least เนี่ยจะต้องแบบ top 5 at least จะต้อง top 10ทุกครั้งที่คุณมาเราให้คำมั่นสัญญาแบบนั้นไม่ได้เราอาจจะให้คุณมงเลยก็ได้ถ้าคุณแบบดีจริงเราพร้อมจริงแต่ว่าถ้าเกิดคุณส่งตัวแทนมาแล้วสู้คนอื่นไม่ได้เราก็ต้องให้ไปตาม position ที่คุณเหมาะนะครับเราก็รู้สึกแค่เสียใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะ10ปีเพิ่งเจอครั้งแรกครับแต่มีหน้าจอภาพยังเป็นเวียดนามอยู่เหมือนเดิมพี่ทำไมคิดว่ามันจะมีผลกับการร่วมงานในอนาคตไหมครับเป็นเวียดนามเหมือนเดิมครับตอนนี้นะฮะมีผลไหมก็แน่นอนครับเราก็ต้องยอมรับว่าในใจก็ต้องคิดอยู่เสมอว่า
เอ๊ะมันจะอย่างนี้ไหมเพราะว่าผมว่าทุกคนก็คงคิดออกว่าถ้าเราไปจัดในบ้านแล้วถ้าเกิดตัวแทนของบ้านเกิดไม่เข้าแล้วคนครึ่งหองลุกขึ้นเดินออกเราจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรเราก็แอบตั้งคำถามเงียบๆส่วนตัวแต่วันนี้ตั้งดังแล้วนะฮะ แล้วก็เราก็ไม่รู้นอกจากเดินออกแล้วก่อนเดินออกแล้วจะมีอะไรไหมยิ่งเรายิ่งหลายประเทศอีเมลมาถามเราเพราะว่าผลกระทบมันไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวนะนี่พูดตรงๆนะฮะผลกระทบมันเกิดกับหลายประเทศเมื่อไหร่คนจะมองว่าเป็นการวิธีการกดดันทางอ้อมกับกองแม่แล้วก็ที่สำคัญคือมันไปลงที่นางงามด้วยมันไปลงที่กัมพูชามันไปลงที่ไทยแลนด์มันไปลงที่หลายๆคนที่มันจริงแล้วจะลงที่แกรนด์กองอย่างเดียวก็ได้ที่ออกกับองค์กรอย่างเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นหลายประเทศจะถามว่าคำถามเดียวกันยังจะเป็นที่นั่นอีกไหมซึ่งเราตอนนี้เราก็ยังตอบว่าเป็นเราก็ถามว่าแล้วมันจะเซฟตี้พอไหมเขาก็คาดหวังว่าประเทศเขามาเขาอาจจะต้องชนะหรืออาจจะได้ที่สูงกว่าแล้วเขาจะโดนอะไรไหมอย่างเงี้ยมันก็เป็นคำตอบที่เราก็ตอบยากเหลือเกินนะแต่เราก็ยังต้องปฏิบัติตามสัญญาที่เซ็นนะครับเพราะมีการจ่ายเงินแล้วนะก็ยืนยันนะว่าจ่ายเงินแล้วเซ็นสัญญาแล้วติดอากรสแตมป์แล้วรับรู้รายรับแล้วส่งสัมภาระแล้วชีวิตก็ต้องเดินหน้าด้วยขาสั่นๆกันต่อไปนะครับแต่จะพยายามคอมโพไมซ์ให้ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนและเพื่อให้ทุกประเทศไม่เสียกำลังใจว่าเรายังคงเป็นเวทีที่เรายังยืนหยัดไม่ว่าจะเสี่ยงขนาดไหนก็ตามว่ายืนหยัดว่าคุณมาแบบนี้คุณควรจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ได้อะไรมากกว่ามีแผนไหมครับหรือว่ามีทางออกไว้แล้วแผนสำรองคือตอนนี้เราอยู่ในช่วงไซเลนต์พีเรียดนะครับก็คือหมายความว่าเป็นช่วงที่เราจะไม่พูดกับทางองค์กรเราจะเฉยเพราะเราได้สเตทเมนต์ของเราไปแล้วเราจะนิ่งก่อนไปพักๆหนึ่งครับประมาณสัก2เดือนนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามหรือสิ่งที่มันจะมาแล้วมันจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งทาง MGI มีแผนอยู่แล้วในทุกๆเรื่องครับเพราะเราเป็นองค์กรที่เราวางแผนค่อนข้างเยอะครับ